การค้าการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆนะครับที่เป็นประเทศชายแดนในช่วงของเราเนี่ยเราจะมีความเข้มงวดมากขึ้นนะครับและสิ่งที่ตามมาเรื่องนี้ครับนอกจากปัญหาที่ท่านได้นำเรียนไปแล้วนะครับยังมีปัญหาเรื่องที่ผมอยากจะเรียนว่ามันจะเป็นปัญหาตามมาโดยที่ทั่วโลกยอมรับกันครับว่ามันเรียนรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเทศบาลตำบลปากแพร่ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในทางเศรษฐกิจนั้นดังนั้นในทางเศรษฐกิจ